พื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาที่มีที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับในส่วนตัวผมก็เห็นว่าในนักเตะของเรามีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถพอแต่ว่าขาดเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของทุกความสามารถใหม่และที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลในประเทศเราเพราะว่าประเทศเราทีนี้เป็นประวัติศาสตร์และเป็นที่เบอร์หนึ่งของประเทศเรานะครับผมเองก็เชื่อมั่นในให้แนวความคิดในเรื่องของการบริหารทีมเป็นตัวอย่างของทีมสโมสรในประเทศเราให้เขาออกมาเรียนแบบเราเพราะเราเป็นผู้นำของฟุตบอลในประเทศเราครับโค้ชเองก็จะทำผลงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะรักษาแชมป์แข่งปีที่แล้วแล้วก็เอฟซีครับก็เป็นเป้าหมายเป้าหมายอื่นก็เป็นตัวแทนของประเทศเราครับเมื่อไหร่ที่แรงของเราเป็นตัวที่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองจำนวนของแต่งการแข่งขันกับการลงทุนนะของทีมที่ลงทุนระดับอาชีพจำนวนแข่งขันในระดับสากลเนี่ยต้องมีอย่างต่ำ1ปีอย่างน้อย30เกมนะแต่ว่าของที่เราก็ผมไม่ได้ทราบข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าก่อนอื่นก็คือเรามี8ทีมแล้วก็เหลือ6ทีมแล้วก็มาแข่งเมื่ออาทิตย์นี้อีก5ทีมมันก็เลยทำให้การแข่งขันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาของเด็กในหนึ่งปีค่อนข้างจะน้อยมากแล้วก็เด็กที่จะขาดโอกาสในเรื่องของการพัฒนาครับก็อยากจะฝากความฝันฝ่ายการแข่งขันด้วยส่วนหนึ่งที่จะยกระดับฟุตบอลในประเทศก็คืออย่างน้อยหลีกในประเทศต้องแข็งแรงก่อนแล้วก็หลีกในตัวผู้เล่นชีวภาพก็ต้องแข็งแรงด้วยครับแล้วก็ในส่วนของทีมก็ยังทำงาน